สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้องแม่นะเด็กๆมาหาแล้วค่ะไปส่งผู้เบาแปนดอนค่ะไปโรงเรียนที่เก่าค่ะพี่น้องแล้วก็เลยว่าจะแวะไปเบิ่งร้านชาลากีช็อปก็คือร้านขายของของฟันเฮาก็น้ํามูลนิธิอ่ะค่ะไปกันค่ะอากาศก็มืดครึ้มค่ะมื้อนี้ก็คือสิบ่พอแดดที่เก่ากับเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าความหนาวจะมาเยือนนะคะไปกันค่ะคุณพ่อไปส่งนําก็ใส่คุณพ่อไปนํานะคะสายคือเก่าค่ะเพราะว่าผู้บ่าวเพิ่นตอนแรกเพิ่นสิบ่อยากมาต้องบังคับค่ะเพราะว่าปีนี้เพิ่นจะไปโรงเรียนใหญ่นะคะต้องบังคับให้เพิ่นติดนิสัยไปโรงเรียนค่ะมาย่างก็จอกก็แจะมันเดี๋ยวก็พอเอาสกูตเตอร์มานําเพิ่นบ่อยากได้เพราะซั่นย่างเท่านั้นตัวค่ะย่างรับตาโอ้ยตําตอนี่มีสิตําตอแล้วดิตําตึงของเพิ่นค่อนข้างที่จะแพงค่ะกระเป๋างามค่ะ15ยูโรค่ะคิดเป็นเงินมันเท่ากว่ามัน400บาทค่ะหลังจากส่งผู้เฒ่าเป็นนําไปโรงเรียนแล้วค่ะก็มีเวลาอยู่เป็นของตัวเองประมาณอยู่ชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะว่าผู้เฒ่าจอนก็สิเลิกเรียนประมาณอยู่บ่าย2นะคะตอนนี้ก็เลยเฝ้าไปช้อปปิ้งของนะคะของกินนะคะของกินทานข้างกินของลูกนะคะก็เฝ้าไปช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าต้องพ่อกลับมารับผู้เฒ่าจอนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะผู้ไปรับผู้เฒ่าเดนิสกับผู้เฒ่าทิโอค่ะพ่อจากนั้นก็สั่งเฝ้าให้กับเขาเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนจะผู้เฒ่าเป็นรอนเพิ่นจะเลิกเรียนมาค่ะแม่นั้นก็เลยเก็บบรรยากาศข้างทางที่เฮาจะไปช้อปปิ้งกันมื้อนี้ค่ะข้างทางก็คือมืดครึ้มคือเก่าค่ะบ่มีแดดนะคะเนาะถามว่าอยากมีแดดโอ้ยน้องพี่น้องทางไหนมีแดดก็ส่งมาทางนี้เลยเด้อค่ะทางบ้านพี่น้องบ่มีแดดแล้วค่ะก็ขึ้นสีมาแบบหลายมื้อแล้วค่ะอยากได้แดดพ่อแดดประมาณอยู่ 2-3 นาทีค่ะอันคือมากสุดนะคะในการพ่อแดดแต่ละมื้อนะคะอยู่บ้านเฮาก็คือสิหนาวคือสิร้อนนะคะก็คือเขาค่ะปีนี้ก็ถือว่าหนาวบ่ก็บ่ค่อยหนาวกว่าสุปีนะคะก็ยังว่าหนาวกว่าอยู่บ้านเฮานะคะแล้วก็มันสิขอเสียตรงที่ว่ามันบ่มีแดดนะคะค่ะก็มาค่ะไปช้อปปิ้งกับแม่น้อยค่ะแม่น้อยก็สิฟ้าวๆแล้วค่ะก็มาคือเก่าค่ะมาช้อปปิ้งแม่น้อยเป็นคนที่บ่ค่อยมักแบบว่ามาซื้อของกินแบบฟ้าวๆต้องแบบยิบๆๆนะคะแบบบ่มีแบบเลือกก็เลือกบ่ได้โดนค่ะพอสายมีเพิ่นว่าเฮามีเวลาอยู่แค่ชั่วโมงครึ่งในการซื้อของนะคะกันนะคะก็มาเอาพวกองุ่นนะคะมันก็จะได้ประมาณอยู่ 2-3 แพ็คนะคะเพราะว่ามันลดราคาเหลืออยู่ที่บ่ถึงกิโลค่ะก็ได้องุ่นในสาคีวีแล้วก็จะมาเอาเห็ดค่ะเพราะว่าผู้บ่าวมันน่อยจะบังคับให้ดูกินเห็ดนะคะกับผ้าช้อปปิ้งค่ะปากกะจะบ่ได้ให้เบิ่งหลายนะคะพี่น้องเพราะว่าเวลาแม่น้อยยืนแน่หน่อยนึงสามีเอาหน่อยเฝ้าๆนะคะเพิ่นจะเลิงแม่น้อยนะคะเพราะว่าปกติแล้วแม่น้อยซื้อของแม่น้อยจะเบิ่งวันเดือนปีเกิดว่าซั่นโอ้ยเนาะเบิ่งวันเดือนมือผลิตแล้วก็มืออยู่หมดอายุนํานะคะ Dear customers we are opening till 5 please begin to unload your shopping service is required at เดี๋ยวเวลาไปหาผู้เฒ่าแปนดอนกันค่ะอากาศหนาวแห้งค่ะพี่น้องหนาวมื้อนี้หนาวเป็นพิเศษค่ะหนาวแบบเยือกแห้งค่ะมันก็เฝ้าไปหาเพิ่นก่อนนะคะเพราะว่าก่อนเวลาหานาทีค่ะเพราะว่าอากาศหนาวแห้งค่ะผู้เฒ่าจะที่อยู่บ้านผู้เดียวค่ะต้องเฝ้าไปฟาร์มานะคะไปกันค่ะผู้เฒ่าแปนดอนบ่ยอมขี่สกูตเตอร์กระเป๋าขี่แลนก่อนมื้อปกติเราจะแวะนะคะ
แม่หน่อยถึงเอาสกูตเตอร์ไปนั่งแล้วก็ฮอดบ้านเร็วดีค่ะไปแล้วค่ะ